ับีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนาภาวานเกียรติเกษมสุขค่ะสำนักงงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561สำนักงงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถเนืรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561ในวันจันทร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2561ณห,ห้องถแถลงข่าวมหาเทวราชสมาคมอาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอํเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเหนือราชการที่9โดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ในายสมเกียรติทงศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยพระมหากราวิทย์อหิงสโกและคุณปานธนพรแวกประยูนศิลปินนักร้อง นายสมเกียตรติธงศรีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสำนักงานพุทธมนตนจัดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เนื่องในวโรกาสต,ต่างๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เป็นต้นมา และในปีพุทธศักราช2561นี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่29มหาเทวรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสํานักงานพุทธมนตนจัดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏเนรรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561 และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเฉลิมงพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องจากพระองค์ทรงสนพระไทยในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมาโดยตลอดโดยเฉพาะประเพณีการเทศมหาชาติซึ่งได้เสด็จมาสดับพระธรรม,มเทศนาเทศมหาชาติ พะพุทธมนตนเป็นจำนวนถึง12ครั้งด้วยกันโดยสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพการเทศมหาชาติในแต่ละกันพร้อมด้วยได้กลัาบอาราธนาพระพิสุที่มีความสามารถในการเทศมหาชาติมาเป็นองค์แสดงในแต่ละการอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับการจัดงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพ,พระบรมราชินีนาถแห่งรัชการที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนพุทธศักราช2561 ณหอประชุมพุทธมนตรอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติและร่วมรับฝั่งเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดก13กันและหากประชาชนท่านใดสนใจที่จะร่วมปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญชวนเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันซึ่งในวันพฤหัสบดีที่30สิงหาคมพุทธศักราช2561เวลา10นาฬิกา ขอเชิญเฝ้ารับ,รบสเสด็จสมเด็จพระอาริยวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกในโอกาส,สเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติและในวันเสาร์ที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2561เวลา14นาฬิกา30นาทีขอเชิญเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระเทพพรัตราชสุดาสยามบารมราชกุมารีณหอประชุมพุทธมนตรจังหวัดนครปฐม สำหรับพุทธศาส,สนิกชนที่สนใจเข้าร่วมงานเทศมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตภ์พรบรมราชินีนาถแนรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2561สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 4 4 1 7 9 6 5ถ ปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม g m m z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoSet กดช่อง189 ThaiSet กดช่อง189ไอเด IdeaSet กดช่อง189เ LeoTech กดช่อง189 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ The W b บ v News ทีหมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ